สวัสดีค่ะนัดจากร้านเพิ่มรักไหมไทยค่ะวันนี้ทางร้านเพิ่มรักไหมไทยมีเทคนิคในการรีดผ้าให้นิ่มพริ้วนะคะมาให้พี่ๆได้ติดตามรับชมกันค่ะสำหรับผ้าไหมนะคะส่วนใหญ่แล้วผ้าไหมใหม่หรือผ้าที่ย้อมสีไม่ว่าจะสีเคมีหรือสีธรรมชาตินะคะจะมีลักษณะแข็งในตอนเริ่มต้นที่ตัดมาจากกี่ใหม่ๆอาจจะด้วยสาเหตุหนึ่งจากการที่ช่างทอมีการนำแป้งไปเคลือบบนผ้าเพื่อให้เกิดการทอได้ง่ายนะคะเพื่อให้เส้นไหมเรียงตัวกันสม่ำเสมอค่ะสาเหตุที่สองอาจจะเกิดจากความฝาดของสีย้อมนะคะทำให้ผ้ากระด้างด้วยนะคะก็ทำให้ผ้าแข็งค่ะสำหรับในขั้นตอนการรีดผ้าให้นิ่มเนี่ยนะคะน้องนัทจะเริ่มทำให้พี่ๆชมในขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะนำผ้ามาทำแบบที่จะสาธิตดังต่อไปนี้นะคะก็คือเราต้องรีดด้านหลังผ้าให้เรียบก่อนนะคะรีดด้านหลังผ้าจนเรียบแล้วก็จะนำมาทำการม้วนนะคะม้วนแล้วก็ทำการขยี้เดี๋ยวน้องนัทจะทำสาธิตให้ชมนะคะหลังจากที่ทำการม้วนและขยี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำผ้าที่นิ่มแล้วเนี่ยนะคะไปรีดอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้จะรีดจากทางด้านหน้าด้านบนของผ้านะคะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะผ้าของพี่ๆก็จะนุ่มพริ้วนะคะคราวนี้เรามาชมวิธีการทำผ้านิ่มด้วยการม้วนนะคะว่าทำอย่างไรมาชมกันเลยค่ะหลังจากเรารีดผ้าด้านหลังแล้วนะคะขออนุญาตทวนนะคะพี่ๆจะได้จำได้เราก็จะนำผ้ามาปูแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นทางด้านหลังผ้านะคะปูแบบนี้แล้วก็จะเก็บชายครุยนะคะถ้ามีชายครุยเพื่อให้ทำการขยี้แห้งได้ง่ายนะคะจะได้ไม่มีชายครุยติดรุงรังตอนที่เราขยี้แล้วก็จะไม่เสียตรงชายครุยจะได้ไม่รุงรังแล้วก็ไม่เสียด้วยค่ะก็จะทำการม้วนผ้าแบบนี้ค่ะม้วนจนกระทั่งสุดปลายผ้าเลยนะคะเทคนิคง่ายๆนี้พี่ๆสามารถไปทำเองได้ที่บ้านและใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยนะคะผ้าของเราก็จะนิ่มพริ้วสำหรับผ้าบางชนิดหลังจากที่ซักครั้งที่2หรือครั้งที่3แล้วอาจจะยังแข็งอยู่ก็สามารถทำเทคนิคแบบนี้ได้ซ้ำอีกครั้งถึง2ครั้งค่ะเราจะได้ท่อนแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการขยี้เหมือนที่น้องนัดเริ่มขยี้แบบนี้ค่ะขยี้เหมือนกับเราซักผ้านะคะแต่ว่าการทำแบบนี้จะช่วยให้เส้นไหมที่เคยอยู่เรียงตัวกันแน่นนะคะเกิดความฟูขึ้นมาผ้าจะได้นุ่มพริ้วค่ะทางร้านหวังว่าเคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะต้องขอขอบคุณและให้เครดิตกับทางกี่นะคะที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆเหล่านี้นะคะมาให้กับร้านเพิ่มรักไหมไทยได้ดูแลผ้าไหมก่อนที่จะส่งมอบให้กับพี่ๆลูกค้าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีบางท่านไม่ได้เป็นลูกค้ากับทางร้านเพิ่มรักไหมไทยหรือว่ามีประสบการณ์ที่มีผ้าไหมแข็งอยู่ที่บ้านนะคะสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยค่ะหากชื่นชอบวิดีโอของเรานะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องนัทจะโหลดไว้ที่ใน YouTube ด้วยนอกจากนั้นในเพจเพิ่มรักไหมไทยและในช่อง YouTube ที่ชื่อช่องว่าเพิ่มรักไหมไทยพี่ๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราไว้ได้เลยค่ะหากผ้ายังแข็งนะคะเราสามารถที่จะขยี้ขึ้นลงได้ 2-3 รอบเลยค่ะแล้วก็นำไปรีดอีกครั้งผ้านี้ก็จะนิ่มพริ้วพร้อมใช้งานนะคะสำหรับผืนนี้นะคะเป็นผ้าที่ทอค่อนข้างจะแน่นค่ะแล้วก็ย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะผ้าจึงยังมีความแข็งในช่วงแรกหลังจากที่เรานำมาขยี้แล้วนะคะรีดอีกครั้งผ้าจะนิ่มผิวนะคะก็ขออนุญาตสาธิตให้พี่ๆชมนะคะว่าผ้าเนี่ยเริ่มนิ่มผิวแล้วสามารถที่จะนำไปเป็นผ้าคลุมไหล่แบบนี้ได้สบายแล้วค่ะค่ะก็ทางร้านเพิ่มรักไหมไทยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามคลิปวิดีโอดีๆของทางร้านและขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาชื่นชมผ้าไหมในร้านของเราค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ